сука. Ас! Yes! Yes! Сбил! 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 Меня тип... Что? Пиздец. Военкомат целый вокруг. Домов нету. Танки. Полезного нема ничего туда. Сейчас все уже вытрали. Что можно было, да? Гнида! 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 สถานการณ์ในเวลานี้ก็ถือว่าทางยูเครนเองผู้นำก็ยังคงสู้ไม่ถอยนะครับประธานาธิบดียูเครนยังอยู่ในประเทศต่อไปนะครับประกาศว่าเราจะสู้เพื่อปกป้องประเทศเราต่อแล้วก็จริงๆนั้นบางคนที่อยู่ในคนไทยอาจจะบอกว่าทำไมยูเครนไม่ยอมแพ้คำตอบที่ยูเครนไม่ยอมแพ้ก็คือคนยูเครนเองพร้อมจะสู้เพื่อปกป้องประเทศนะครับเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ในจุดที่มีการยึดประเทศโดยกองทัพรัสเซียติดอาวุธนั้นมีหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเมืองเคเซนหรือเมืองอื่นๆที่คนยูเครนออกมารวมตัวกันตามท้องถนนนะครับผู้หญิงบางคนถีบรถขนส่งกำลังบำรุงของกองทัพรัสเซียขณะเดียวกันประชาชนหลายจุดนะครับล้อมหน้าล้อมหลังรถถังของหรือว่ารถลำเลียงพลของกองทัพรัสเซียนะครับแล้วก็มีการสกัดไม่ให้ทหารรัสเซียนั้นสามารถจะเคลื่อนกำลังได้จนถึงเหตุการณ์ที่นะครับทหารรัสเซียต้องมีการขู่ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสร้างการข่มขู่กับประชาชนนะครับดังนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่คนยูเครนเองนั้นต่อสู้ไม่ถอยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสถานการณ์ในเมืองอื่นๆอย่างเช่นกรณีของเมืองเอียปินซึ่งเป็นจุดที่มีการยิงนักข่าวตายเป็นยังไงกันบ้างนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเอียปินประกาศห้ามนักข่าวเข้าพื้นที่แล้วเพราะว่ามีนักข่าวโดนยิงนะครับอาการหนัก1รายวันนี้เป็นผู้สื่อข่าวของ Fox นะครับแล้วมีผู้สื่อข่าวอีก2ที่ที่โดนยิงทั้งอยู่บนเตียงนะครับอาการยังไม่มีใครทราบนอกจากนั้นก็มีผู้สื่อข่าวอิสระซึ่งเคยเขียนข่าวให้นิวยอร์กไทม์เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นนายกเทศมนตรีเมืองเอียปินประกาศแล้วว่าห้ามนักข่าวเข้าพื้นที่เพราะกองทัพรัสเซียนะครับใช้การดูคลิปของนักข่าวเป็นการดูที่ตั้งของทหารยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คืออดีตนายพลผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำสหภาพยุโรปและแอฟริกานะครับนายพลเบนฮอชออกมาเปิดเผยออกมาประเมินสถานการณ์ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะแพ้ยูเครนภายในระยะเวลา10วันปัญหา2ประการนะครับปัญหาประการที่1คือปัญหากำลังคนปัญหาประการที่2คือการขาดแคลนกำลังอาวุธนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่
สวนทางความเชื่อของคนไทยว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีอาวุธเยอะมีคนเยอะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่รัสเซียมีปัญหาคือการประเมินสถานการณ์ต่ำแล้วก็การส่งกำลังบำรุงไม่สามารถทำได้รถถังหลายคันกลายเป็นซากเศษเหล็กจอดอยู่ข้างทางในพื้นที่หลายจุดของประเทศยูเครนดังนั้นนายพลสหรัฐท่านนี้นะครับเคยประจำภาคพื้นยุโรปเป็นผู้บัญชาการบอกว่ากองทัพรัสเซียถ้าเกิดสู้แบบนี้อีก10วันยูเครนน่าจะมีสิทธิ์ยันแล้วก็กลายเป็นฝ่ายพลิกเกมได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรประเทศเล็กชนะประเทศใหญ่อย่าลืมว่าใกล้ๆประเทศไทยเองเวียดนามประเทศเล็กอาวุธไม่เยอะแต่เคยชนะสหรัฐอเมริกามาแล้วเคยชนะฝรั่งเศสมาแล้วเคยชนะจีนมาแล้วดังนั้นประเทศเล็กหากมีความชำนาญพื้นที่มียุทธวิธีที่ถูกต้องสามารถพลิกเกมได้นะครับยูเครนนะครับมีการเผยแพร่คลิปที่แสดงความเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศของยูเครนยังสามารถปกป้องน่านฟ้าของตัวเองได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผู้อำนวยการผบ.อาซอฟซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังนอกรูปแบบนะครับที่อาจจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มขวาจัดของยูเครนนะครับไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลแต่ว่ามีชื่อเสียงโดดเด่นเรื่องการลบนะครับนายพลเดนิสโบโคเพนโกออกมาปราศัยว่ากองกำลังอาซอฟนั้นพร้อมสู้ตายเพื่อปกป้องประเทศของตัวเองนะครับอาซอฟต้องย้ำนะครับว่าเป็นกองกำลังฝ่ายขวาจัดนะครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องความดุดันนะครับแต่ตอนนี้กองกำลังนี้กลายเป็นกองกำลังที่มีบทบาทอย่างสูงในการมีปฏิบัติการในการสู้กับกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังนอกรูปแบบเชสเนียต่างๆนานาวันนี้มีรายงานนะครับว่ากองทัพยูเครนระบุว่ามีนายทหารระดับสูงของรัสเซียเสียชีวิตอีก1รายคือพันเอกเซอร์เฮโพโลนยานะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลวิศวกรรมเฉพาะที่2ของรัสเซียซึ่งเสียชีวิตขณะมีการสู้รบกับกองทัพยูเครนไปอีก1รายอันนี้คือภาพของคนยูเครนนะครับที่ต่อต้านทหารรัสเซียนะครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับถีบรถทหารรัสเซียแล้วก็เจอกองทัพรัสเซียถือปืนจ่อนะครับทั้งปืนสั้นและปืนยาวในสุดนั้นเหตุการณ์ที่แสดงความกล้าหาญของคนยูเครนจบด้วยทหารรัสเซียทนไม่ไหวชักปืนขึ้นมาขู่ใส่ประชาชนยิงปืนดังลั่นนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงนั่นแปลว่ากองทัพรัสเซียกำลังเจอการต่อต้านของประชาชนที่แข็งแกร่งนะครับไม่กี่ประเทศนะครับที่ประชาชนมือเปล่าเป็นผู้หญิงนั้นยันกับทหารนะครับจนทหารนั้นนี่บางจุดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคนรัสเซียคนยูเครนนะครับมีแต่มือเปล่าต่อยกับทหารรัสเซียที่ถือปืนจนกระทั่งทหารรัสเซียอีก2คนต้องมารุมนะครับแยกทหารรัสเซียกับคนยูเครนที่มือเปล่าออกจากกันนะครับดังนั้นคือสถานการณ์แบบนี้นะครับทหารรัสเซียหลายรายถูกจับกุมนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออังกฤษ Daily Mail ว่าตัวเองนั้นมารบโดยไม่มีความเข้าใจว่านี่คือสงครามนะครับถูกหลอกให้มารบว่าเป็นการฝึกทหารเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันนักรบหลายจุดทยอยเข้าสู่พื้นที่รัสเซียนะครับเชชเนียเข้าใกล้เคียฟมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันนะครับปฏิบัติการที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็เกิดขึ้นอย่างน้าหูนะครับนักรบอาสาสหรัฐทยอยเข้านะครับต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่เป็นนักรบอาสานะครับเช่นเดียวกับกองกำลังเบลารุสซึ่งไม่สนับสนุนเผด็จการผู้นำของตัวเองรวมทั้งไม่สนับสนุนรัสเซียนั้นประกาศตั้งกองกำลังเข้าช่วยคนยูเครนนะครับเช่นเดียวกับคนเชชเนียนะครับบางกลุ่มเป็นฝ่ายต่อต้านรัสเซียนะครับประกาศตัวเป็นคนที่จะร่วมรบเพื่อปกป้องยูเครนอีกเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เราเจอทั้งเชชเนียฝั่งสนับสนุนรัสเซียกับเจอทั้งเชชเนียฝั่งซึ่งต่อต้านการทำสงครามในยูเครนนะครับนี่เป็นสถานการณ์ใหม่ที่เห็นถึงการลบนอกรูปแบบซึ่งน่าจะลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของทหารซีเรียที่ทางการรัสเซียมีการบอกเอาไว้ว่าจะระดมเข้ามาทำสงครามกลางเมืองบุกยูเครนยึดเมืองหลวงเคียฟให้ได้นั้นมีการรายงานว่าตอนนี้ตัวเลขมี 40,000 แต่ในความเป็นจริงนั้นยังไม่มีทหารซีเรียเข้ามาเพราะว่าตัวเลข 40,000 นั้นต้องใช้เครื่องบินในการขนส่งจำนวนมากซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้ยังไม่มีดังนั้นต้องจับตามองกันต่อไปว่านี่เป็นการทำสงครามข่าวสารเพื่อบลัฟกันหรือเปล่านะครับแต่ในรัสเซียเองนั้นการต่อต้านปูตินที่ทำสงครามยูเครนนั้นลุกลามขึ้นทุกขณะนะครับที่ผ่านมามีการรวมตัวประชุมของประชาชนหลายกลุ่มนะครับชูป้ายประท้วงที่ไหนถูกทางการรัสเซียจับหมดนะครับยัดเข้าคุกบางจุดผู้หญิงชูกระดาษเปล่าๆตำรวจทหารรัสเซียจับเกลี้ยงนะครับตอนนี้สถานการณ์มาถึงขั้นที่แม้กระทั่งสื่อรัสเซียเองซึ่งตอนนี้สื่อต่างประเทศนั้นเลิกทำงานในรัสเซียหมดเพราะว่าทางการรัสเซียนะครับมีการออกกฎหมายดำเนินคดีกับสื่อซึ่งรัสเซียถือว่าทำเฟกนิวแตกต่างกับรัฐบาลจะติดคุก15ปีคล้ายๆ
112ของประเทศไทยเนี่ยนะครับในกรณีของสื่อดังของรัสเซียนะครับสถานีข่าวของรัฐบาลเอง Channel 1อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นช่องโปรดของปูตินเกิดเหตุการณ์ที่บรรณาธิการข่าวคนหนึ่งถือป้ายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไม่เอาสงครามอย่าไปเชื่อโฆษณาชวนเชื่อพวกเขากำลังโกหกคุณคนรัสเซียต่อต้านสงครามก่อนที่บรรณาธิการข่าวท่านดังกล่าวจะถูกตำรวจจับออกไปในที่สุดนะครับบรรณาธิการข่าวท่านดังกล่าวมีชื่อว่าเมลินาอฟยานิโควาเป็นบก.ข่าวของสถานี Channel 1นะครับตะโกนระหว่างถือป้ายว่าหยุดสงครามปฏิเสธสงครามนะครับผู้นำปูยูเครนนะครับเซเลนสกี้มีการขอบคุณนะครับบก.ข่าวรัสเซียคนนี้ว่าขอบคุณชาวรัสเซียที่หลายคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการพูดความจริงนะครับดังนั้นเป็นสัญญาณว่าในกรณีของรัสเซียเองนั้นการผูกขาดข้อมูลข่าวสารหรือการทำสงครามโฆษณาชวนเชื่อนั้นมาถึงจุดที่แม้กระทั่งสื่อรัสเซียเองทนไม่ไหวแล้วนะครับบก.ข่าวท่านดังกล่าวมีการอัดคลิปไว้ก่อนจะชูป้ายนะครับว่าจงใจชูป้ายเพื่อประท้วงการที่รัสเซียทำสงครามบุกยูเครนแล้วก็ประกาศอย่างนี้ว่าเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นจะถูกประธานาธิบดีปูตินลงโทษอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนแต่ว่าเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปที่สื่อรัสเซียโดยเฉพาะสื่อช่องหลักของรัฐบาลนั้นกลายเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อในการทำสงครามนี่เป็นครั้งแรกนะครับมีไม่กี่ประเทศในโลกที่สื่อของรัฐบาลนั้นคนทำสื่อทนไม่ไหวชูป้ายขณะออกอากาศว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดนั้นคือการโกหกหลอกลวงประชาชนและพร้อมจะให้ตัวเองนั้นติดคุกเพื่อเปิดโปงความจริงซึ่งทางการไม่ต้องการนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบุญได้ใหม่รายการ Overview Page Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง51และอย่าลืมนะครับหมูแผ่นตาสว่างนะครับ02-1148-1143ลดมีแพ็กเกจซื้อ5แถม1โทรมาได้เลยตอนนี้ครับสวัสดีครับ